เดียวก็จะได้ชมก็ได้คนแล้วจะไงบ้างคะอ่ะไปยิงก่อนไปยิงก่อนโหตื่นเต้นมากค่ะคือเนื่องจากว่ามันเป็นการส่งตัวละครกลับสู่นวนิยายแล้วจริงๆแล้วมันก็เป็นอะไรที่คอนเสิร์ตสเกลใหญ่มากพวกเราก็เลยแบบตื่นเต้นสุดๆเลยแถวหน้าใครแซ่บสุดท้ายคิดว่ายกมือขึ้นที่ยืนเรียงรายทุกคนโชว์โชว์พูดโชว์แซ่บเป็นคนละแบบแซ่บเป็นคนละแบบด้านหลังค่ะเป็นไงคะหนุ่มตื่นเต้นไหมคะใกล้ละใกล้ละตื่นเต้นไหมกันก็ได้ลูกกันตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นมากยิ้มนอนโดนปลุกขึ้นมาเต้นใช่ก็ดีใจที่แบบวันนี้ตะกี้ไปซาวเช็คกันมาก็พี่แฟนกลับก็คือมากันเยอะมากครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากที่สละเวลามาหาพวกเราในวันนี้นะครับเราจะได้เห็นอะไรบนเวทีบ้างเห็นอะไรมันแล้วกันก็ทุกคนก็เตรียมโชว์ตัวเองมาด้วยวันนี้แล้วก็จะมีโชว์คู่ก็มีโชว์รวมก็มีโชว์เป็นแบ่งเป็นยูนิต3 3 4ก็มีครับผมไปกี่กันเทศล่ะครับผมมีอะไรบ้างมีอะไรมาสอนกันเลยรู้สึกยังไงครับวันนี้รู้สึกยังไงครับไมคี้รู้สึกตื่นเต้นมากๆจริงๆคือมันเป็นเหมือนเราอะทั้งนักแสดงทั้งทีมงานเราทุ่มกับงานนี้มากๆเพราะว่าถือว่าเป็นเหมือนโชว์ปิดท้ายซีรีส์เราอยากให้มันออกมาดีแล้วก็อยากทำให้ทุกคนประทับใจก็หวังว่าคนจะประทับใจครับผมเราอยากจะสปอยนิดนึงว่าจะเห็นมุมใหม่ๆของเราทุกๆคนจริงๆนะครับผมก็ไม่ผิดหวังแน่ๆ9 9 9ครับผมเป็นไงบ้างคะกับเต็มที่ก็อย่างที่น้องๆได้พูดไปนะมันเป็นโชว์ปิดท้ายแล้วก็ส่งตัวละครคืนสู่นวนิยายแล้วก็มันเป็นการที่โอกาสที่เราจะได้เจอแฟนๆน้องๆทุกบ้านทุกนิยายเลยมันเป็นโอกาสที่แบบว่าไม่รู้ว่าจะหาหรือว่าจะเกิดขึ้นได้อีกเมื่อไหร่ก็อยากให้ทุกคนประทับใจในโชว์ของเราตั้งใจซ้อมเต็มที่มากๆเห็นว่าทั้งโชว์นี่20เพลงประมาณนั้นใช่ไหมใช่ใช่เยอะมากๆครับก็คือโชว์ที่พวกเราเตรียมมาค่ะก็คือเป็นโชว์ที่แบบจัดเต็มมากๆโชว์ร้องโชว์เต้นโชว์ความสามารถทุกคนไม่ได้มีแค่ร้องเต้นยังมีเล่นดนตรีด้วยแต่ว่าเดี๋ยวอุบไว้ก่อนว่าจะเป็นใครกว่า20เพลงเลยค่ะแต่ว่าตอนแสดงค่ะตอนนี้มีสบายใช่ไหมคะใช่ครับตอนนี้ถ้าสังเกตดีๆคือตอนนี้เราเหลือกันอยู่9คนเพราะว่าน้องพีทเดี๋ยวกำลังไปที่โรงพยาบาลเดี๋ยวจะกลับมาครับเร็วๆนี้นะครับผมน้องช่วยกันส่งกำลังใจให้ที่พีทกันเยอะๆไปเช็คอาการไปเช็คอาการอะไรเดี๋ยวก็กลับมาขึ้นโชว์เลยครับก็ให้กำลังใจกับน้องด้วยครับพีทเป็นอะไรเหรอพี่พอจะทราบรายละเอียดไหมคะว่าพี่เป็นอะไรอย่างเงี้ยไม่สบายนิดหน่อยน่าจะเหนื่อยครับเพราะว่าพี่แบบว่าสายเต้นครับผมพวกเราซ้อมกันหนักมากใช่แต่ว่าก็ไม่ทราบเหมือนกันนั่นแหละค่ะซ้อมยังไงแล้วก็หลายๆอย่างด้วยมันจะต้องให้รอให้เขามาบอกเองว่าเป็นยังไงแต่กำลังใจอะไรนะให้กำลังใจเยอะไหมให้กำลังใจมาไหมเยอะไหมให้กำลังใจมาให้เขาหายมาทำอะไรอย่างเงี้ยกลับมาทำก็แฟนคลับของเขาทุกคนด้วยค่ะรวมเชียร์เขาด้วยแต่ว่าน่าจะมาทันไหวขึ้นโชว์ใช่ไหมคะน่าจะไหวแล้วนะก็ครับเราเก่งอยู่แล้วใช่สปิริตเขาสุดยอดมากค่ะเข้าใจน้องด้วยช่วงนี้น้องงานหนักมากออกกองแทบตลอดแล้วก็อยากจะเต็มที่กับโชว์นี้ด้วยมีนิดนึงคนเป็นห่วงยังไงบ้างลุ้นยังไงบ้างว่าแบบจะกลับไปทำไม่ได้จริงๆตอนนั่งแต่งหน้าอยู่ก็คือทุกคนตกใจกันมากว่าอยู่เขาก็แบบมีอาเจียนออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพี่ทีมงานทุกคนก็ให้ไปที่โรงพยาบาลก่อนไปเช็คอัพให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะกลับมาให้ทันโชว์แน่นอนค่ะไม่ต้องเป็นห่วงค่ะก็ประกอบกับละครด้วยสนุกค่ะใกล้จะคุณจะส่งท้ายแล้วจะส่งท้ายน้อยกว่าชีวันแต่ว่าก็จะได้เห็นพบกันหมดเลยเนาะแง่ไหมคะค่ะก็ชีวันก็เป็นรอบสุดท้ายของจักรวาลดวงใจเทวผมแล้วก็อยากจะฝากทุกเรื่องเลยค่ะทั้ง5เรื่องแล้วก็วันนี้ก็ทุกคนทั้ง10คนก็เต็มที่มากๆเป็นเหมือนกันรวมตัวกันครั้งสุดท้ายแล้วก็อยากจะให้แฟนๆมาจอยมาสนุกกันอย่างเต็มที่ค่ะรวมไปถึงละครด้วยเนาะด้วยได้โอกาสแล้วได้จบแล้วค่ะว่าละครได้ละครแล้วด้วยได้ละครแล้วฝากละครก้าวก็ได้ค่ะก็เหลืออีก3 EP สุดท้ายนะครับก็มาร่วมลุ้นกับพวกเรานะครับว่าตัวละครของเราเนี่ยจะพัฒนาความสัมพันธ์กันไปถึงขั้นไหนจะจบแบบไหนก็อยากจะฝากแฟนนิยายทุกคนช่วยร่วมกับเราด้วยครับรับรองว่าสนุกแล้วก็ประทับใจแน่นอนจะได้เห็นทุกคน
ในตอนท้ายผิดทุกคนค่ะเห็นครับเห็นครับยังมีกลุ่มไว้อยู่อีกเยอะเลยอยากให้แบบตอนนั้นมันเป็นถึงวงสุดท้ายของละครชุดดวงใจเป็นตัวผมแล้วอยากให้แบบพูดถึงความประทับใจแฟนๆหรือขอบคุณอะไรแฟนๆที่ติดตามมาตั้งแต่ละครรวมถึงแฟนควันวันนี้ด้วยแอปเป็นปีละคู่อะไรปีละคู่เนาะควันชิวันมาก่อนก็เราเห็นถึงกำลังใจจากแฟนๆพวกเราตั้งแต่วันแรกๆตั้งแต่โปรเจกต์เปิดตัวมาแล้วก็คอยส่งกำลังใจให้พวกเรามาโดยตลอดแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบว่าผมประทับใจมากๆก็อยากจะขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่คอยส่งกำลังใจให้พวกเราตั้งแต่วันแรกๆจนถึงวันนี้ครับมากๆครับก็อยากจะขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยค่ะทุกด้อมเลยทั้งน้องดวงใจเทวพงศ์จนตั้งแต่ละออจันจนถึงพรชีวันทุกคนน่ารักมากๆอยู่กันมาตั้งแต่วันแรกจนถึงจังหวะสุดท้ายแล้วโค้งสุดท้ายแล้วก็ขอบคุณจริงๆที่ไม่มีคำอะไรนอกจากขอบคุณเลยแล้วก็อยากจะให้เติบโตกันไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะอยู่ด้วยกันมาเขาเรียกว่ายังไงอ่ะเดี๋ยวทุกคนก็จะต้องไปเติบโตในเส้นทางของตัวเองแล้วก็อยากจะให้เป็นกำลังใจให้กับพวกเราทั้ง10คนด้วยขออยากขอบคุณเหมือนกันค่ะขอบคุณทุกคนเลยที่ติดตามมาตั้งแต่เปิดตัวซึ่งก็ประมาณ3ปีได้แล้วแล้ววันนี้คือเหมือนมันเร็วมากๆก็ขอบคุณมากๆสำหรับทุกคนที่คอยซัพพอร์ตในทุกๆเรื่องแล้วก็ทุกคนที่เป็นแฟนของซีรีส์ดวงใจเทวพงศ์สุดท้ายก็ฝากติดตามพอชีวันสำหรับตอนสุดท้ายด้วยนะคะขอบคุณค่ะในที่สุดค่ะประทับใจครับก็มันเป็นประสบการณ์ที่แบบคือการรวมซีรีส์ยาว5ตอนอ่ะมันเป็นอะไรที่มันยิ่งใหญ่มากเหมือนกันคือมันนานๆมันจะมีทีนึงแล้วก็รู้สึกว่าแฟนคลับทุกๆบ้านอ่ะเขาซัพพอร์ตพวกเราดีมากๆแล้วมันก็สร้างประสบการณ์ดีๆความรู้สึกดีๆให้พวกเราเยอะมากๆอยากจะขอบคุณทุกๆคนที่ซัพพอร์ตกันมาตลอดนะคะขอบคุณมากๆจริงๆก็หวังว่าจะซัพพอร์ตพวกเราทุกคนต่อไปเรื่อยๆครับผมก็อย่างที่พี่ๆเขาพูดไปนะครับเราก็อยู่กันมาประมาณ3ปีแล้วครับก็เห็นความเติบโตของเราทุกๆคนครับผมก็อยากจะขอบคุณแฟนๆของทุกๆเรื่องจริงๆตั้งแต่รุ่นจุฑาเทพนะครับผมจนถึงวันนี้เลยครับถ้าไม่มีคุณพวกเราก็คงไม่ได้ยืนตรงนี้นะครับผมมองว่าเปลี่ยนชีวิตเรายังไงบ้างอะไรนะครับเปลี่ยนชีวิตเราไปยังไงบ้างก็ในทุกตรงเลยครับผมก่อนที่ผมได้รับเล่นบทนี้ผมก็ไม่มีวันที่จะยืนอยู่ตรงหน้าสื่อเยอะขนาดนี้ครับก็อยากจะขอบคุณทุกคนจริงๆครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณความประทับใจครับก็คือต้องขอขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยครับผมทั้ง5เรื่องเลยที่ติดตามชมมาตลอดก็แฟนๆตั้งแต่ชุดสุภาพบุรุษจนถึงแฟนๆนิยายทุกคนที่ให้กำลังใจกันมาตลอดตั้งแต่เริ่มเปิดกองตั้งแต่เริ่มเปิดมาเดบิวต์การแสดงเลยจริงขอบคุณที่ให้กำลังใจกันแล้วก็ขอบคุณที่ยังซัพพอร์ตกันมาตลอดถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไป3ปีแล้วก็ตามก็วันนี้เป็นโชว์ปิดก็อยากจะสร้างความประทับใจให้กับทุกคนแล้วก็ถ้าเกิดยังคิดถึงพวกเราอยู่ก็สามารถย้อนหลังได้ทาง3พลัสนี้ได้ครับพี่ยาพี่ยาความประทับใจกับแฟนคลับและพวกเราที่ได้รับสิทธิ์ผ่านโปรเจกต์ที่3ยาวนานก็เป็นโปรเจกต์ที่แบบยิ่งใหญ่มากๆแล้วก็เป็นการสร้างปรากฏการณ์ในประเทศไทยอีกครั้งนึงค่ะกับละครชุดซีรีส์ดวงใจเทวพรหมแต่ว่าเป็นภาคต่อมาจากจุฑาเทพก็งานวันนี้เนี่ยก็เหมือนเป็นงานที่เป็นการมอบของขวัญหรือมอบกำลังใจหรือมอบความขอบคุณให้กับแฟนๆทุกคนที่ได้สนับสนุนพวกเราทุกคนแล้วก็ได้ให้ความรักพวกเรามาตลอดนะคะก็หวังว่างานวันนี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนได้มีความสุขสนุกสนานแล้วก็อยู่กับพวกเราไปนานๆนะคะค่ะก็เอาจริงๆก็เหมือนที่เพื่อนๆพูดกันไปเกือบจะหมดแล้วนะคะแต่ว่าส่วนตัวหนูได้รับบทเป็นดอออจันก็คือดอออจันเนี่ยเป็นอีกตัวละครนึงที่ทำให้หนูได้โชว์สกิลการแสดงมากขึ้นต้องขอบคุณตัวละครดอออจันแล้วก็ขอบคุณคุณพุทธเนตรด้วยที่เป็นผู้เล่นได้อย่างดีแล้วก็สมบูรณ์แบบมากๆและที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยค่ะก็คือขอบคุณแฟนๆทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นด้อมของบ้านละออจันเองหรือด้อมของทุกบ้านเรื่องนะคะ
ะที่ให้กำลังใจพวกเรานักแสดงทั้ง10คนมาอย่างดีตลอดค่ะแล้วโชว์นี้ก็จะเป็นอีกโชว์นึงที่จะส่งมอบความสุขให้กับแฟนแน่นอนค่ะครับผมก็ไม่มีอะไรนอกจากคำขอบคุณแล้วกันครับก็ขอบคุณพี่ๆทีมงานทุกคนที่เป็นเบื้องหลังของละครเรื่องนี้แล้วกัน5เรื่องเลยครับผมแล้วก็ขอบคุณพี่แฟนคลับที่ซัพพอร์ตกันนะครับผมจนตอนนี้ใกล้เดินทางมาถึงจุดส่งละครครับสุดยอดแล้วยังไงก็ฝากทุกคนติดตามพวกเราต่อไปด้วยนะ